ก็มาที่ข้อ17นะคะบอกว่าสมบัติของสารต่อไปนี้ข้อใดถูกก็ไก่เป็น CH3 CH2 COH ขอไข่ก็อย่างที่เห็นนะมีก็ขอคองอให้เรามาเสร็จปุ๊บก็บอกว่าข้อ1ก็มีจุดเดือดน้อยกว่าขอเพราะมีมวลโมเลกุลน้อยกว่าข้อ2แรงระหว่างโมเลกุลของขอและคอเป็นแรงประเภทเดียวกันข้อ3ขอและคอให้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวแก่กรดได้ข้อ4กอและงอเป็นไอโซเมอร์กันอ่ะคราวนี้เรามาดูว่ากอขอคองอที่เขาให้มาเนี่ยเป็นสารประเภทอะไรบ้างนะคะอย่างกอไก่ COH ถ้าเห็น COH เราก็จะรู้ว่ามันเป็นประเภทอัลดีไฮด์เนาะอ่ะส่วนอันนี้มี OH OH ก็คือแอลกอฮอล์แล้วก็อันนี้เป็น CONH CONH เป็นอะไรคะ Amine แล้วสุดท้ายมี O ตรงกลางแบบนี้แสดงว่ามันเป็น Ether โอเคนะคราวนี้พอเรารู้แล้วว่าสารแต่ละชนิดเป็นอะไรบ้างเนี่ยเราลองมาดูข้อ1ข้อ1บอกว่าก็มีจุดเด่นน้อยกว่าขอเพราะมวลโมเลกุลน้อยกว่าอ่ะลองเทียบอัลดีไฮด์กับแอลกอฮอล์อัลดีไฮด์กับแอลกอฮอล์เนี่ยถ้ามีจำนวน C เท่ากันเนาะอะไรจะมีจุดเดือดสูงกว่าต้องแอลกอฮอล์นะคะอันนี้ผิดเนาะไม่ใช่น้อยกว่านะคะต้องเป็นมากกว่าอ่ะเพราะอะไรอัลดีไฮด์เนี่ยจะเป็นแรงระหว่างโมเลกุลของอัลดีไฮด์เป็นอะไรก็ไก่เนี่ยเป็นไดโพลเนาะเป็นแค่แรงระหว่างคู่ส่วนขอไข่เป็นไฮโดรเจนบอนด์สังเกตยังไงอ่ะลองดู O ติด H ใช่ปะก็จะนับเป็นไฮโดรเจนบอนด์ถ้าอย่างอันนี้เนี่ยมันเป็นเราเห็น O ติด H ก็จริงแต่ความจริงมันเป็นเดี๋ยวกระดาษเขียนให้ดูใหม่นะคะความจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ใช่ปะ CH3 CH2 COH เรานึกว่า O ติด H แต่ว่ามันไม่ใช่มันเป็นนี้โครงสร้างมันจะเป็นอันนี้คือ CH3 ตัวแรกเนาะเสร็จปุ๊บ CH อีก2ตัวข้างบนข้างล่าง C ตัวที่3 double bond O แล้วก็ H เราเลยเรียกว่าอัลดีไฮด์ในขณะที่แอลกอฮอล์เนี่ยมันจะเป็น C กับ H 3ตัวใช่เปล่าแล้วก็ C กับ H 2ตัวและ C ตัวนี้เนี่ยเห็นว่ามี CH 2ก่อนก็คือมี H อีก2ตัวแล้วก็ OH เห็นไหมว่า OH มันติดกันอันนี้ก็จะเป็นแอลกอฮอล์เนาะซึ่งพอ OH ติดกันก็จะได้เป็นไฮโดรเจนบอนด์แบ่งครึ่งก็จะได้เป็นไฮโดรเจนบอนด์ใช่ปะในขณะที่ฝั่งนี้เป็นแค่แรงไดโพลก็คือแรงระหว่างขั้วเท่านั้นเองโอเคนะมาที่ข้อ2บอกว่าแรงระหว่างโมเลกุลของขอและคอเป็นแรงประเภทเดียวกันขอแอลกอฮอล์เนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่าเป็นแรงไฮโดรเจนบอนด์คอก็ไฮโดรเจนบอนด์เหมือนกันเพราะว่าอะไร N อันนี้ก็ติดกับ H เห็นเปล่าอ่ะมาดูโครงสร้างของข้อคอควายนะคะข้อควายเนี่ยเป็น CH3 ใช่ปะถ้าเราเห็น CH3 จะเขียนยังไงมันก็เขียนเหมือนเดิมเนาะอันนี้มันคืออะไร CH3 CH2CONH 2ใช่ป่ะคะเราก็เขียนเหมือนเดิมเนาะเป็น C ต่อกับ H 3ตัว C ต่อกับ H อีก2ตัว C double bond O N H กับ H เห็นบอกว่า N ติด H N ติด H เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นไฮโดรเจนบอนด์เหมือนกันดังนั้นเขาบอกว่าขอกับคอเป็นแรงประเภทเดียวกันถูกไหมแรงระหว่างโมเลกุลของขอกับคอเป็นแรงประเภทเดียวกันก็ถูกเพราะว่าเป็น H bond เหมือนกันเนาะเสร็จปุ๊บข้อ3เขาบอกว่าขอและคอให้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวแก่กรดได้อันนี้ผิดนะคะถ้าให้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวได้เนี่ยต้องเป็นเบสใช่ปะก็คือเบสแต่ว่าขอกับคอเป็นเบสเปล่าไม่ใช่เบสเนาะฉะนั้นข้อ3ผิดข้องงข้อ4กอและงอเป็นไอโซเมอร์กันกอกับงอเป็นไอโซเมอร์กันไหมไม่เป็นเป็นไอโซเมอร์กันต้องมีสูตรโมเลกุลเหมือนกันเนาะอันนี้มันเป็นกอกับเรามาลองดูนะคะกอไก่จะเป็น
C มี1 2 3อ่ะ C 3 H เท่าไหร่3 4 5 6 H 6 O ในขณะที่ขอเป็น C มี3ตัว H กี่ตัว8และ O เห็นปะคนละสูตรกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไอโซเมอร์เนาะดังนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อ2นะคะก็จะได้ว่าก็มีจุดเด่นน้อยจากข้อนี้นะคะพอเราเห็นมี4อันปุ๊บเราก็ดูเลยว่าเป็นสารประเภทอะไรบ้างมีแรงระหว่างโมเลกุลเป็นอะไรจะได้ตอบได้เนาะแล้วก็จะรู้ว่ากอเนี่ยมีจุดเด่นมากกว่าขอนะไม่ใช่น้อยกว่าเพราะว่ากอมันเป็นพันธะเอ้ยกอมีจุดเด่นน้อยกว่าขอเนี่ยถูกแล้วเนาะไม่ได้มากกว่าแต่ว่าไม่ใช่เพราะมวลโมเลกุลน้อยกว่าแต่เป็นเพราะว่ากอมันเป็นแค่พันธะไดโพส่วนขอเนี่ยมันเป็นไฮโดรเจนบอนด์โอเคปะก็คือกอมีจุดเด่นน้อยกว่าขอเพราะว่ากอเป็นพันธะไดโพส่วนขอเป็นไฮโดรเจนบอนด์เพราะว่ากอเนี่ยมันเป็นแค่แรงระหว่างขั้วเนาะแต่ขอเนี่ย O ติด H ก็เลยเป็นแอลกอฮอล์ก็เป็น H บอนด์ข้อ2ขอกับคอเป็นแรงระหว่างโมเลกุลเนี่ยเป็นแรงไฮโดรเจนบอนด์เหมือนกันเพราะว่ามันอันนี้ N ติด H อันนี้ O ติด H เนาะก็เป็นไฮโดรเจนบอนด์ได้ส่วนข้อ3ขอกับคอเนี่ยมันไม่ใช่เบสมันเลยให้อิเล็กตรอนคู่โดดเดียวกับกรดไม่ได้โอเคปะการที่มันจะให้อิเล็กตรอนคู่โดดเดียวกับกรดได้เนี่ยมันต้องเป็นเบสและอะไรที่เป็นเบสพวกสารอินทรีย์ประเภทไหนที่เป็นเบสเอมีนนะจ๊ะอันนี้เป็นแอลกอฮอล์กับเอมายเนาะไม่เกี่ยวแล้วก็ข้อ4เนาะกอกับงอไม่ได้เป็นไอโซเมอร์กันไอโซเมอร์เนี่ยคือต้องมีจำนวน C เท่ากัน H เท่ากันแล้วก็ O เท่ากันหรือว่ามีสูตรโมเลกุลเท่ากันนั่นเองแต่ว่าขอกับงอของเราเป็น H มันไม่เท่ากันเนาะเป็น6กับเป็น8โอเคนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อ2